สวัสดีค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยภาพหล่อๆเท่ๆของน้องที่ทางแบรนด์ปล่อยออกมาโปรโมทนะคะมา2ภาพค่ะราคาไม่เบาเหมือนเดิมค่ะต่อกันด้วยรายงานที่น้องไปถึงสนามบินนะคะตั้งแต่เช้าวันนี้เลยนะคะไปที่สนามบินเซี่ยงไฮ้เพื่อที่จะบินกลับไปที่ปักกิ่งค่ะน้องก็มาโบกมือให้เหมือนเคยทำให้เราชื่นใจกันนะคะและคนนี้นะคะใครเอ่ยชุดดำปิดมิดชิดมากค่ะนี่ถ้าไม่เห็นน้องเสี่ยวเหลียนที่เดินอยู่ข้างหลังก็ไม่คิดจะดูเลยนะคะว่านี่คือใครกันนะเห็นหรือยังคะโผล่มาหนึ่งตาเดาออกไหมเอ่ยหรือก็คือน้องโจโจนั่นเองค่ะวันนี้เดินทางกับน้องเสี่ยวเหลียนนะคะไปที่สนามบินปักกิ่งเพื่อที่จะบินไปที่ลั่วหยางค่ะทั้งสองคนมีถ่ายทำรายการที่ลั่วหยางนะคะนี่ก็กำลังจะขึ้นรถค่ะน้องโจโจแล้วก็ภาพของน้องเสี่ยวเหลียนนะคะวันนี้เท่มากๆตามสไตล์เขาล่ะเก็บตกวันนี้นะคะมีคนช่างสังเกตน้องหลัวอีโจของเราอีกแล้วค่ะตอนที่เหล่าซื้อแต่งหน้ามานะคะน่า首先如果说น้องขยับตัวออกค่ะ要来完成一个模特也非常感谢一周不愧是我们的แล้วพอน้องไปนะคะกระดึ๊บกลับเข้าไปใหม่ค่ะน่ารักจริงๆเลยเป็นผู้ชายที่นิสัยดีและสุภาพบุรุษเสมอนะคะอันนี้ภาพตอนที่รับไมค์จากพิธีกรหญิงงานที่ฉงชิ่งจ้าน้องน่ารักที่สุดลูกแม่一定要！